ก็สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เป็น EP ที่19ในเรื่องของการวาดภาพจากความประทับใจนะครับก็วันนี้เป็นนัดพิเศษก็คือต้องเรียนที่นี่ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ที่โรงเรียนนะครับงานชิ้นนี้ EP ที่19ก็ต้องทำทั้งออนไลน์และออนไซต์นะส่วนใครที่เป็นออนไซต์แล้วหนูยังไม่ได้ส่งงานให้คุณครูตรวจนะครับหนูก็สามารถส่งงานกลับเข้ามาในอัลบั้มได้นะถ่ายรูปมาเหมือนเดิมเลยเหมือนเราเรียนออนไลน์เป๊ะเลยนะครับในการวาดภาพจากความประทับใจหรือจากประสบการณ์เนี่ยก็คืออะไรก็คือสิ่งที่เรียนเคยพบเห็นพบเจอนะครับหรือเคยทำกิจกรรมแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็จดจำเช่นการไปเที่ยวการเล่นการทำกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือครอบครัวหรือไปทำกับเพื่อนๆมันก็เป็นเมมโมรีนะครับหรือความทรงจำที่อยู่ในสมองของเราที่เราเก็บตรงนั้นน่ะกลับมาแทนภาพถ่ายมันก็จะจดจำอยู่ในนั้นลักษณะนี้คือการใช้ในเรื่องของความประทับใจหรือจากประสบการณ์ที่เราพบเห็นถามว่าทำไมบางทีนักเรียนวาดภาพบางอย่างไม่ได้เพราะว่าหนึ่งนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นจากของจริงหรือจะไม่มีประสบการณ์นะครับจากวันนี้ก็คือเราจะลองใช้จากประสบการณ์นะหรือความประทับใจของเราเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับจากความประทับใจของเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับป.4นี่แหละน่าจะไปเที่ยวพอเดาได้ไหมเที่ยวอะไรมาครับไปเที่ยวป่าชายเลนมานะครับมีการปลูกป่าชายเลนนะครับน่าจะไปกับครอบครัวเนี่ยก็เก็บมาเป็นวาดถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะภาพนี้นักเรียนเห็นเป็นเทคนิคสีช็อกนะครับใช้เทคนิคขูดด้วยแล้วก็เข้าใจในการเลือกสีให้สีเขียวเป็นพื้นหลังเสื้อของเด็กคนนี้เป็นสีม่วงให้มันตัดกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ใช้เทคนิคของวรรณสีมาช่วยลองสังเกตเห็นเลยครับเนี่ยนั่นคือลักษณะจากภาพที่เป็นความประทับใจหรือประสบการณ์ที่เราได้พบเห็นนะครับมาดูภาพที่2พอเดาได้ไหมครับไปเที่ยวไหนเอ่ยอย่างนี้นี่น่าจะไปเที่ยวอะไรตลาดน้ำใช่ไหมถ้าให้คุณครูเดาจากภาพนี้นะครูว่านักเรียนคนนี้น่าจะยืนอยู่บนสะพานแล้วก็มองลงไปก็เห็นภาพในความประทับใจออกมาครับเป็นเทคนิคสีช็อคเหมือนกันนะครับก็ถ่ายทอดออกมาให้ได้ละเอียดจะเห็นว่าตัวละครอาจจะมีความบิดเบี้ยวบ้างเราไม่ว่ากันตามสไตล์เด็กป.4เพียงแต่ว่าความรู้สึกที่เขาให้มาในเรื่องของความประทับใจหรือการเก็บความทรงจำกลับมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะเห็นไหมครับจากภาพนี้ดูต่อจากภาพที่3นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวันสงกรานต์มั้ยเพราะมีการก่อเจดีย์ทรายนะใช่มั้ยอันนี้ก็จะอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เขาได้ไปมานะครับผมเห็นมาก็นำมาถ่ายทอดนะครับนำมาเพิ่มเติมให้เกิดความสวยงามมีสีสันนะครับฉะนั้นในเรื่องของประสบการณ์และความประทับใจเนี่ยก็สามารถนำมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะได้ภาพนี้ก็เป็นเทคนิคสีช็อคเหมือนกันครับหรืออาจจะไม่ต้องไปไหนไกลเลยนักเรียนเป็นความประทับใจที่อยู่ที่บ้านเห็นไหมครับการทำกิจกรรมกับครอบครัวการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับในมื้อสำคัญบ้างหรือทุกวันของเราที่เรารับประทานก็นำมาถ่ายทอดเป็นลักษณะของการวาดแบบความประทับใจหรือจากประสบการณ์ก็ได้นะครับความน่าสนใจของภาพลักษณะนี้คือการจดจำและถ่ายทอดออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมแต่งให้รายละเอียดให้มันสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็โอเคนะนักเรียนพอเข้าใจนะครับหลักการง่ายๆเราใช้ความประทับใจของเรานะครับหรือประสบการณ์ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเราก็สามารถมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะได้เพียงแต่ว่าเราจดจำประมาณในเรื่องของรายละเอียดที่เราจะใส่ลงไปนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมแล้วก็การเลือกใช้เทคนิคสีให้เหมาะสมกับงานของเรายังเป็นดินสอสีหรือสีไม้อยู่นะครับคำสั่งของ EP 19นี้นะครับให้นักเรียนวาดภาพความประทับใจจากประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละคนละ1ภาพโดยใช้เทคนิคดินสอสีหรือสีไม้ลงในกระดาษ A4 หรือสมุดวาดภาพสมุดเส้นไม่เอานะมันดูแล้วมันไม่ค่อยสวยงามเราก็ดูจากความเหมาะสมก็แล้วกันนะรู้สึกสมุดวาดเขียนเล่มเล็กใน7ก็มีขายนะเท่าที่ครูเห็น
นะครับก็ใส่ลงไปในนั้นเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มนะครับทั้งออนไลน์และออนไซต์นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวรอฟังอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลปอเล็กที่สำคัญเขียนดีๆให้คุณครูด้วยนะครับแล้วก็เวลาครูลงรายละเอียดของการติ๊กของการส่งงานหรือการให้คะแนนเรียนก็ตรวจเช็คให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องยังไงก็สอบถามคุณครูได้นะครับหรือส่งงานกลับเข้ามาใหม่เพราะว่างานที่ส่งเข้ามาก็จะมีค่อนข้างเยอะเป็นร้อยรูปอ่ะขอความร่วมมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันนะสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะจ๊ะวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ